ทศบาลนครแม่สอดออกล้างตลาดบ้านเหนือเพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจนัตหาริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้นายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและพนักงานคลีนไซเคิลร่วมกันทำการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณแผงขายสินค้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับจ่ายสินค้าพืชผักสวนครัวอาหารสดอาหารแห้งโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานคลีนไซเคิลและพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านเหนือจะร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดบ้านเหนือเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดพร้อมพนักงานบริษัทคลีนไซเคิลทำความสะอาดกวาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆและหน้าเดินจับจ่ายใช้สอยทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี